มาที่เรื่องของลูกอีกคนนึงนะคะลูกสาวคนนี้ซึ่งก็คงอยู่ในช่วงเวลาของความทุกข์ใจเช่นเดียวกันคุณเบสลูกสาวของคุณสมรักคำสิงนั่นเองที่เธอก็บอกว่าจำเป็นที่ต้องให้กำลังใจทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยในตอนนี้นะคะแต่เจ้าตัวก็ประกาศเลยนะคะว่าในกรณีของคุณพ่อกับสาว17ที่มาแจ้งความว่าคุณพ่อไปกระทำอนาจารเนี่ยเธอไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นเพราะว่าในห้องพักที่โรงแรมแห่งนั้นเขาอยู่กันแค่2คนไม่มีใครรู้ความจริงเธอบอกเธอไม่เชื่อใครเลยคุณเบสนะคะตอนนี้โดยรวมแล้วสังคมค่อนข้างที่จะเห็นใจแล้วให้กำลังใจในฐานะลูกสาวคนหนึ่งนะคะเธอบอกว่าก็ต้องรอดูขั้นตอนตามกฎหมายค่ะเธอก็รู้เท่าที่คนอื่นรู้พ่อก็เล่าให้เธอฟังเหมือนกับที่เล่าให้สื่อฟังยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็ขอให้มันเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายผลจะเป็นยังไงเธอก็จะพยายามสนับสนุนคุณพ่อเท่าที่เธอจะทำได้นะคะแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าเรื่องที่คุณสมรักเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าจบคดีนี้แล้วจะย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสอ่ะคุณเบสบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรพ่ออยากไปก็ยินดีให้พ่อไปจะออกใช้จ่ายให้ด้วยนี่ลองฟังจากเจ้าตัวหน่อยค่ะเธอดูแลคุณพ่อมากเลยนะฮะใช่ค่ะเราลองฟังดูครับหนูไม่เชื่อใครเลยหนูมันพิสูจน์ไม่ได้มันต้องรอดูคือเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเราไม่ได้อยู่ในคืนนั้นไม่มีใครหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริง 100% ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้อะค่ะแต่ว่าหนูก็ถามทนายว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงอะไรมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีพิสูจน์อยู่แล้วตามกฎหมายตรงนี้ก็ต้องให้ทนายดูแลแต่ส่วนตัวถามว่าหนูเชื่อใครไหมถ้าถามตรงๆหนูตอบตรงก็คือหนูไม่ได้เชื่อใครเลยหนูรอดูดีกว่าถ้าเราทำผิดจริงๆชาวเน็ตก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าเราทำถูกชาวเน็ตก็จากที่เขาด่าเนี่ยเขาก็กลับมาแบบอ๋อเรื่องความจริงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์เองว่าโอเคเรื่องราวเป็นยังไงแต่ถามว่าพ่อหนูมีความผิดไหมตรงเนี้ยถ้ามันมีความผิดอยู่แล้วหนูขอโทษแทนคุณพ่อด้วยค่ะอันนี้ก็คือในมุมของน้องเบสนะฮะคือเอาจริงในทางคดีเนี่ยน้องเบสไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่เนื่องจากว่าเธอก็เป็นบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นบุคคลสาธารณะแหละครับทีนี้พอมีประเด็นขึ้นมาก็เลยพอได้เจอกับสื่อก็ต้องถามนะคะด้วยความเห็นใจนี่นะฮะอ่ะเธอก็ให้กำลังใจคุณพ่อนะครับแต่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนะทางด้านคดีบ้างคุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยมันมีรายงานมาบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ทางตำรวจเนี่ยเรียกตัวทางฝั่งคุณบาสสมรักพ่อใหญ่บาสเนี่ยน่าจะออกหมายเรียกน่าจะเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางพม.ก็คงจะมีการสอบปากคำเด็กสาว17คนนั้นด้วยค่ะแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะพุ่มกับสภ.เมืองขอนแก่นที่ดูแลคดีนี้อยู่นะท่านบอกว่าทางเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและสตรีขอนแก่นแล้วก็พม.ขอนแก่นเนี่ยที่ดูแลน้อง17อยู่นะเขาบอกว่ายังไม่สามารถนำตัวเยาวชนหญิงวัย17ปีคนนี้มาสอบปากคำกับทางสหวิชาชีพได้เพราะว่าจะต้องรอผลจากการตรวจสภาพจิตใจที่ได้ไปตรวจไว้ก่อนหน้านี้หมอเนี่ยยังไม่ลงความเห็นนะฮะว่าน้องเนี่ยมีสภาพอาการทางจิตยังไงบ้างเลยไม่สามารถส่งตัวน้องมาสอบปากคำได้ถ้าบอกว่าวันนี้จะไม่ได้สอบปากคำเด็ก17แน่นอนนะฮะซึ่งถ้าหากหมอเนี่ยมีผลการตรวจสภาพจิตออกมาแล้วว่าเด็ก17คนนี้จะบวกหรือจะลบอ่ะคือจะมีอาการทางจิตไหมหรือจะไม่มีนะฮะเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการประชุมก่อนที่จะมีการนำตัวเด็กมาร่วมสอบปากคำกับทางสหวิชาชีพซึ่งคาดว่ากระบวนการสอบปากคำเนี่ยน่าจะรอผลก็คืออีกวัน2วันนี้ก็จะไม่ได้สอบเด็กภายในวันนี้แน่นอนละค่ะเห็นบอกว่าเด็กก็เริ่มมีอาการเหมือนกับซึมๆไปด้วยนะอันนี้ข้อมูลจากทางครอบครัวค่ะส่วนทางร้านนะคะซึ่งก็จะต้องต่อสู้คดีในฐานที่ว่าปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุ17เข้าไปในสถานบริการหรือเปล่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณไกรสอนกองฉลากลงนามในหนังสือการออกคำสั่งทางปกครองแล้วนะคะโดยระบุชื่อชัดเจนลงมาว่าดำเนินการกับสถานบริการสุขสันต์ขอนแก่นนะคะโดยก่อนหน้านี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายปรเมศอักขญาตผู้ดูแลร้านสุขสันต์ไปแล้วว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือยินยอมให้ปล่อยปละละเลยบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการแล้วก็เปิดทำการเกินกับเวลาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้วว่าผิดแต่ยังให้โอกาสทางร้านโต้แย้งกลับมาแสดงหลักฐานฝั่งของตัวเองยื่นต่อจังหวัดขอนแก่นภายใน7วันทางจังหวัดจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไปคือทางร้านสุขสันต์เนี่ยพบว่าเคยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นทางร้านจัดแสดงโชว์เปลือยอกเป็นการแสดงโชว์ของออยรอยจูบดาว TikTok ตอนนั้นก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา383กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโชว์เปลือยอกนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทผู้จัดการร้านตอนนั้นก็ดุข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยไปแล้วครับนี่ก็เอาจริงๆคุณออยรอยจูบไม่ได้โชว์แค่ที่ร้านนี้หรอก หลายร้านแล้ว นะฮะ คุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ล่าสุดผมให้ดูบรรยากาศที่สโมสรตำรวจวิภาวดีรังสิตหน่อยคุณกันจอมพลังวันนี้นำทางฝั่งของเด็กสาว17เดินทางมาที่กรุงเทพเลยนะครับเพื่อจะมาขอเข้าพบกับทางรองผบตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กนะครับก็อยากจะให้ท่านเนี่ยรับฟังในส่วนของข้อมูลต่างๆจากทางฝั่งเด็ก17ด้วยคือคุณการบอกว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดเลยนะฮะแต่พยายามจะประสานเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีโอกาสได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดคุณผู้ชมฮะวันนี้พาใครมารู้ไหมคุณตาลใครคะคุณแม่ของน้อง17นั่นแหละคุณแม่น้อง17มานะครับพร้อมกับเด็กผู้หญิงอีก3คนซึ่งคือเพื่อนเด็กสาว17ทั้งหมดเลยเจอตัวคุณแม่แล้วเนาะเพราะเดิมจะเป็นข่าวแต่คุณตาคุณยายถูกต้องฮะเพราะว่าเด็กจะอยู่กับคุณตาคุณยายคุณผู้ชมครับภาพที่ปรากฏในคลิปนี้อ่ะผมให้ดูคุณแม่ก่อนแล้วกันคุณแม่วันนี้เล่าให้ฟังนะฮะพูดกับสื่อมวลชนตรงๆเลยบอกว่าขอโทษขอโทษสังคมที่คุณแม่เองเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ดีแม่ใช้คำนี้เลยนะฮะเรื่องไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ำคืนเนี่ยมันก็คือเรื่องไม่ดีถ้าดีต้องไม่ทำแบบนี้ตอนนี้ไม่อยากคุยกับน้องเพิ่มเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มมีอาการเป็นซึมเศร้าค่ะโอ้โหผ่านไปไม่กี่วันเป็นซึมเศร้าเลยนะฮะยืนยันว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีการแบล็คเมลคุณสมรักคำสิงเลยไม่ได้ต้องการจะแบล็คเมลเพื่อการเรียกรับเงินค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามหน้าข่าวนั่นแหละนะครับอ่ะฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะครับที่ดูแลลูกตัวเองไม่ดีพอที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เด็กไม่ควรเข้าสถานบันเทิงต่อไปคุณแม่จะได้ไปแก้ไขเขาไม่ให้รับโทรศัพท์เลยค่ะช่วงนี้น้องเขาตอนนี้เข้าข่ายซึมเศร้าแล้วจ้ะเข้าข่ายจะกลายเป็นซึมเศร้าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือคำบอกเล่าจากคุณแม่นะที่บอกว่าตอนนี้น้อง17อาการเป็นยังไงบ้างก็เลยเป็นที่มาที่บอกว่าทำให้ต้องตรวจสอบสภาพจิตใจกันก่อนนะคะไม่พร้อมในการให้ปากคำแต่จะมีคนที่ได้รับผลกระทบจากข่าวนี้อีก3คนที่เขาแทบจะเป็นซึมเศร้าเหมือนกันมีเด็กผู้หญิงอีก3คนค่ะที่อยู่ในคลิปที่ถูกแชร์กันไปในช่วงวัน2วันก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่เธอยืนอยู่กับคุณสมรักพ่อใหญ่บาสแล้วคนก็เลยไปเข้าใจผิดว่าน้องผู้หญิง3คนเนี่ยเป็น3คนที่เป็นข่าวที่ไปที่ขอนแก่นปรากฏว่า3คนที่อยู่ในคลิปนั้นถูกด่าฟรีนะคะเพราะว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์กับคดีนี้เลยเนี่ยคลิปนี้นะคะคลิปทางขวามือเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆย้ำอีกทีนะคะนี่เป็นคลิปที่ถ่ายตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ต้นปีค่ะปรากฏในคลิปอวยพรวันเกิดอยู่กับคุณสมรักถ่ายหน้าสถานบริการแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่เดียวกับที่ขอนแก่นไม่ใช่ตรงสุขสันต์อะคนละร้านกันว่าแต่ไม่รู้ว่าใครไปขุดคลิปนี้ออกมาแล้วน้องๆเขาก็ยังดูเด็กๆกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะคนก็เลยไปเข้าใจผิดแล้วก็รีลุมด่าน้อง3คนนี้ทั้งๆที่เธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เลยทำให้ชีวิตเธอได้รับผลกระทบเพราะคลิปมันเปิดหน้าเปิดตา คนเห็นแล้วไม่รู้อะแล้วมีการไปแชร์ด้วยไงแล้วก็เลยด่าสาดเสียเทเสียเธอบอกว่าจะเอาผิดกับคนที่เอาคลิปออกมาเผยแพร่ทำใหกลุ่มพวกเธอเสียหายหนักมากค่ะตั้งแต่19พฤศจิกายนตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพอไปไล่อ่านคอมเมนต์โดนด่าแบบสารพัดมากเลยค่ะแบบรับงานวันละ 3-4 คนบ้างเป็นเด็กเอ็นบ้างทรงนี้แบบอยากได้เงินจากไอ้นักมวยบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไอ้ลานตาเป็นคนดีอยากให้ตามาเห็นคลิปทั้งที่หนูไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วหนูใช้ชีวิตในสังคมยากมากเลยค่ะค่ะพวกหนูใช้ชีวิตในสังคมยากมากเดินไปไหนใครๆก็มองค่ะพวกหนูเจอคนดังก็แค่อยากจะไปขอถ่ายรูปเฉยๆไปแล้วน้องก็บอกให้พี่แกอวยพรวันเกิดให้หนูเพราะว่าเป็นวันเกิดของหนู
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะอันนี้ก็คือคนที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วอีกเรื่องนึงเมื่อครู่นี้เราเพิ่งจะเล่ากันไปว่าทางจังหวัดขอนแก่นเขาจะให้โอกาสทางร้านทำหนังสือชี้แจงมาใช่ไหมเรื่องปล่อยเด็ก17เข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏล่าสุดร้านจะถูกสั่งปิดแล้วนะโอ้โหอันนี้ตรงมาจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรค่ะบิ๊กโจ๊กบอกมานะคะ2เรื่องหลักๆเลยก็คือกรณีของคุณสมรักเองอันนี้เตรียมขอศาลออกหมายจับพรุ่งนี้ถึงกับขั้นจะขอศาลออกหมายจับนะฮะคือเดิมเนี่ยเมื่อครู่นี้เพิ่งจะเล่าบอกว่าตำรวจบอกว่าจะต้องรอผลสอบปากคำเด็กแล้วค่อยออกหมายเรียกแล้วคือก็อาจจะต้องเรียกคุณสมรักเนี่ยเข้าไปสอบปากคำด้วยใช่แต่ทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าอาจจะขอศาลออกหมายจับเลยเพราะมันมีความผิดอยู่ฐานนึงที่มันเข้าข่ายเลยพาไปเพื่อการอนาจารผิดมาตรา284แล้วมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีคืออันนี้เข้าใจได้เพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนจากภาพวงจรปิดว่าพาไปจริงนะคะทีนี้แต่บิ๊กโจ๊กก็บอกงี้นะคะว่าถ้าศาลจะพิจารณาว่าออกเป็นหมายเรียกกันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาของศาลแต่ว่าอาจจะขอศาลออกหมายจับเลยเด็ดขาดเลย อีกเรื่องนึงคือสถานบันเทิงสั่งปิดค่ะฐานปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า20เข้าใช้บริการเดี๋ยวจะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ท่านบอกอย่างนี้ว่าเพราะมีข้อมูลว่าเด็กอายุ17อ่ะใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการยืนยันก่อนที่จะเข้าร้านเอาลองฟังจากบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับครับหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับให้เตรียมความพร้อมน้องๆเนี่ยโชว์บัตรอะไรน้องๆเนี่ยเขาโชว์บัตรจริงนะครับเพราะนักการเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าน้องอายุไม่ถึง20ปีนะครับน้องอายุ18ปีนะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องไปเปลี่ยนแปลงบัตรต่างๆที่มีการโพสต์นั้นไม่ใช่นะครับขณะนี้ส่วนหนึ่งนะครับกำลังสอบปากคำในรูปแบบในรูปของสหวิชาชีพอยู่นะครับที่ขอนแก่นนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมกำลังให้ดูประเด็นว่าความผิดฐานข่มขืนเนี่ยเข้าความผิดฐานนี้หรือไม่ก็จะนำไปขอมัดต่อศาลเพื่อขอมัดออกหมายจับนะครับนะครับถ้าหากว่าศาลอนุมัติออกหมายจับนะก็จับกุมตามหมายจับถ้าหากว่าศาลให้ออกหมายเรียกนะครับนะก็ออกหมายเรียกว่ากันอย่างนี้นะคะคือไอ้เรื่องบัตรประชาชนเนี่ยตามข้อมูลของฝั่งเด็กคือบอกว่าไม่ได้เอาบัตรไปแต่ถ่ายรูปบัตรตัวจริงไว้การหน้าร้านเนี่ยเวลาที่เขาจะเช็คอ่ะไม่ว่าร้านไหนๆก็ตามเนี่ยเขาดูบัตรประชาชนว่าจะเข้าร้านได้หรือเปล่าก็คือต้องเกิดก่อนปี2546ถึงจะเข้าได้ใช่ไหมถึงอายุ20ปีต่ำกว่าปี46เนี่ย47ลงมาเข้าไม่ได้เลยถูกต้องดูง่ายๆแบบนั้นเลยแค่นี้แหละปีเลยนะฮะน้องก็ยืนยันว่าน้องถ่ายบัตรตัวจริงไปให้ดูแล้วแต่ว่าทางร้านที่เมื่อวานนี้เรามีการเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยก็คือว่าเขาก็ตั้งโต๊ะแถลงแต่คำแถลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับฝั่งของเด็กที่พยายามจะออกมาให้ข้อมูลเลยไม่เหมือนตรงกันข้ามกันหมดในหลายประเด็นนะครับต้องแยกแยะนะฮะคดีคุณบาสสมรักก็คือส่วนหนึ่งเด็ก37ส่วนหนึ่งคดีที่สถานบันเทิงก็อีกส่วนหนึ่งโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะมากเลยน้ำพึ่งหยดเดียวแม่แบบนี้โอ้โหต้องระวังเลยนะว่าทำความรู้จักใครถามอายุเขาก่อนเลยเนาะขอดูบัตรประชาชนตัวจริงด้วยค่ะใช่นี่นะ